สวัสดีครับผมกีต้าร์ของผมวันนี้เรียกเกมสลับ and ultimate suite นะครับผม ก็ผมยังไม่ได้แปลเพิ่มนะแต่ผมจะแบบวันนี้เราจะมาลองแปลสดกันดีกว่าถึงจะไม่สดมากก็เหอะเพราะว่าผมแปลเลยมาหน่อยนึงอะครั้งที่แล้วก็คือส่วนเนี้ยยังไม่สดส่วนนี้เป็นส่วนที่เขียนสคริปต์เอาไว้มาลืมไปแล้วว่าภาคเสียงใครยังไงนะลืมบ่อยเหลือเกินโอ้ทรายนายไปไหนมานะตอนเช้าเนี่ยข้างนอกน่ะงั้นถ้านายเห็นไซรอปไซถ้านายเห็นตัวเองงั้นถ้านายเห็นกลัมดรอปฝากถามเธอหน่อยนะว่าเฝ้าลานแป๊บนึงได้ไหมฉันต้องไปยกของน่ะอ้าวเขาไม่อยู่ที่นี่เหรอฉันคิดว่าเขาอยู่กับนายซะอีกนะไม่ฉันรู้ว่าเขาไปไหนทำงานก่อนเลยเดี๋ยวฉันกลับมาเหมือนฉันจะไม่มีทางเลือกสินะเมียวเจ้านักเล่นแร่แปรธาตุอีกแล้วล่ะเนียวติดสำเนียงเนาะฉันอยากให้เธอช่วยหน่อยนะฉันอยากให้เธอช่วยหน่อยนะเธอเป็นคนเดียวที่ช่วยได้ฉันไม่อยากให้แพซิลี่รู้เรื่องนี้โอ้อะไรเหรอดูจริงจังนะเนี่ยจะฝังศพที่ไหนล่ะฉันคิดว่าเขาน่าจะไปที่ภูเขาซอเบตนะเพื่อตามหาวัตถุดิบแร่เพื่อสิ่งที่เขาอยากจะทำยังไงก็เถอะนายไม่จำเป็นต้องรู้อ๋อฉันเห็นเธอผ่านที่นี่ไปนะแต่ก็ได้แต่เป็นห่วงเท่านั้นแหละเนียวฮะทำไมนายไม่หยุดเขาล่ะฉันทักเธอไปแล้วแต่เขาติดภารกิจน่ะแต่เขาก็มาถามทางกับฉันนะฉันก็เลยชี้ไปที่ภูเขาแล้วก็บอกว่าทางนั้นนายน่าจะรู้นะว่าฉันไม่ค่อยถามรายละเอียดเท่าไหร่ยังไงก็เถอะก็รู้แล้วล่ะว่าเขาไปที่ไหนอ่ะโอเคมาใช่ป่ะใช่ป่ะเอ้ยใช่หลังจากนี้แปะสดโอ้โห นี่นายคิดว่าเกิดเรื่องไม่ดีกับเธอนั่นเหรอแล้วถ้าเธอถูกกินไปล่ะถ้ามันหนาวเกินไปน่ะลูกอมจะขยับไม่ได้และสิ่งที่แพทริลี่อยากให้ฉันทำก็คือของหวานในตำนานแล้วถ้าเขารู้ว่าฉันต้องการที่จะตามหาวัตถุดิบนั้นแล้วก็เขาคงดุฉันแน่นอนโอ้ถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยนายตามหากลัมดรอปเองแต่ก็จะทำอย่างนั้นถ้านายให้ฉันชิมสักนิดนึงอะนะน่าจะข้อบนนะรูทเนี่ยก็ได้ถ้านายช่วยแล้วก็ถ้าเธอช่วยแล้วก็ฉันจะให้ชิมนิดนึงนะงั้นฉันจะชิมทีหลังนะพาเขาพาเธอกลับมาก่อนแล้วนายล่ะเจ้าแมวจะไปด้วยไหมเนียวขอบคุณนะนั่นน่ะมันหิมะเต็มไปหมดเลยนี่ฉันไม่อยากไปหรอกถ้าอย่างนั้นก็รอที่นี่นะทอฟฟี่ฉันจะกลับมาขอให้ปลอดภัยล่ะเนียวฉันเกลียดความหนาวฉันคิดว่ามันคงแตกต่างสำหรับคนที่ไม่ปกป้องตัวเองด้วยเวทมนต์ล่ะแล้วถ้าฉันฝังเธอไว้ในหิมะล่ะเวทมนต์จะป้องกันได้อยู่เปล่าโอ้แหมคุณนักเล่นแร่แปรธาตุไม่ใช่ว่าเราเป็นคู่หูสำหรับภารกิจเล็กๆนี่เหรอนายจะพูดอย่างนั้นกับสมาชิกปาร์ตี้ไม่ได้นะไปกันเถอะเธอก็ด้วยเหรอกำดรอปน่ะอยากให้ฉันน่ะเข้ากับคนอื่นได้ทำไมล่ะฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยคนเดียวไม่ได้งั้นเหรอทำไมฉันต้องมาอยู่กับคนน่ารำคาญด้วยน่ารำคาญงั้นเหรอฉันไม่ได้พูดหรอกนะว่าพวกเราน่ะต้องเป็นเพื่อนกันยังไงก็เถอะที่นี่น่ะมันอันตรายมากเลยนะฉันอ่านเกี่ยวกับที่นี่มานิดหน่อยนะมันจะมีหมาป่าด้วยแหละหมาป่าเหรอฉันไม่กลัวหมาป่าหรอกถ้ามันมาแล้วก็ฝากใช้เวทมนต์ด้วยล่ะเงี้ยง่ายนิดเดียวเองโอ้ทำไมตัวสั่นล่ะนั่นมันก็เพราะว่ามันหนาวไงล่ะเฮ้ยอะไรอยู่ข้างหน้าน่ะมันใช่หมาป่าหรือเปล่ามอนสเตอร์เหรอไซรัปทำอะไรสักอย่างสิฉันคิดว่าฉันเจอกำดับแล้ว
กำดรอปสิไปเถอะอ้าวเธอแข็งแบบสมบูรณ์เลยล่ะเดี๋ยวเมื่อกี้พากย์เสียงผิดป่ะไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนพูดเฮ้ยไอ้ลูกอมบ้าฉันบอกแล้วไงว่าถ้าเธอขึ้นมาที่นี่น่ะเธอก็จะมาเป็นแบบนี้แหละทรีตอ๋อมีคนตามหาเธอด้วยล่ะหมาป่าเมื่อกี้นี่แรปบัตเตอร์สกอตเธอจะกลัวเกินไปแล้วนะฉันเฝ้ามองเจ้าโกเลมนี่มาสักพักนึงแล้วนะจนพวกเธอเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยแหละฮึนายีอยู่อาศัยอยู่แถวๆนี้กันเหรอพยักหน้าพวกเรามาตามหาต้นไม้วิเศษน่ะพวกเราขอไปอยู่บ้านนายสักพักนึงได้ไหมฉันขอสัญญาอยู่ไม่นานหรอกใส่หลับแล้วถ้าเธอกินเขาล่ะหมาไม่กินของหวานใช่ไหมล่ะฉันกินเนื้อเห็นไหมไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยนี่เนี่ยมันก็ดีกว่าที่จะพาเธอนะกลับบ้านด้วยมือเปล่านะพวกเราน่ะไหนๆก็มาที่นี่แล้วก็มาหาเจ้าต้นไม้นั่นด้วยแล้วกันฉันไม่คิดมากหรอกนะที่จะพาพวกเธอเข้าไปเนี่ยแต่ว่าเจ้านี่น่ะมันถูกแช่แข็งมาอยู่นานแล้วนะฉันไม่รู้หรอกนะว่านายเป็นใครน่ะแล้วทำไมพวกเราต้องเชื่อใจนายด้วยล่ะทริสฮะนั่นชื่อของฉันเอาละมัตเตอร์สกอตมีปัญหาอื่นอีกไหมพวกเราควรจะไปได้แล้วนะไม่ฉันไม่มีปัญหาหรอกนะไปหาวัตถุดิบแรกของนายเลยแล้วก็กลับบ้านขอโทษทีนะเธอคนนั้นอ่ะก็เป็นแบบนี้แหละใส่หลับใช่ไหมฉันได้กลิ่นเวทมนต์ระดับสูงจากเจ้าแม่มดนั่นอ่ะจะไม่เป็นไรเหรอที่ใช้เวทมนต์ไปมากขนาดนั้นอ่ะเวทมนต์เหรอฉันไม่รู้หรอกนะว่านายพูดถึงอะไรฉันคิดว่ามนุษย์ปกติเนี่ยไม่สามารถดมกลิ่นได้แบบฉันหรอกนะบอกให้เธอคนนั้นอ่ะเลิกใช้เวทมนต์ได้แล้วฉันอยากจะคืนโกเลมให้พวกนายนะได้สิขอบคุณหลังจากที่ได้คำแนะนำจากทรีตพวกเขาก็ขึ้นภูเขาต่อไปไซรัปรู้แล้วว่ากำดรอปนั้นปลอดภัยแต่บัตเตอร์สกอตยังดูเป็นห่วงอยู่มันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังวิ่งเข้าไปในปัญหากล่าวอะหมาป่าเธอทำอะไรอยู่ล่ะใช้เวทมนต์สิโอ้เอานี่ไปเจ้าปีศาจปิ้ววูฟฮะเจ้านี่เปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยล่ะนั่นมันก็แค่กระสุนไฟนะฉันไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ดูเหมือนจะโชคดีนะบัตเตอร์สกอตหวังว่าเธอจะไม่ได้ไปสาปเจ้าหมาป่านั่นหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมแน่นอนสิฉันไม่ได้จะคำสาปนะฉันก็ทำปกติเนี่ยแหละฉันก็แค่สูญเสียโฟกัสแล้วก็ยุ่งนิดหน่อยนะมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนี่นะทำไมรู้สึกแย่มากแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะบางทีมันก็ได้แหละบางทีมันก็ไม่ได้อะเพราะเวลาผมแปลทางแล้วเอามาพูดเองอ่ะเขียนเป็นสคริปต์ผมจะใช้ Google แปลภาษาคู่ไปด้วยปากเธอสั่นอยู่นะเกิดอะไรขึ้นกับเวทมนต์ป้องกันตัวล่ะใจร้ายมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นสักหน่อยดีใจไหมล่ะเฮ้ยเอาว่ะ What the fuck เอาไหนดีวะ มันถามว่าจะให้เสื้อกันหนาวของเราหรือว่าจะแต่รูทกำดรอปก็ต้องกำดรอปสุดอันนี้มันเดี๋ยวมันเข้ารูทไอชื่ออะไรวะบัตเตอร์สกอตนี่ต้องใจร้ายเธอควรจะแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศนิดหน่อยนี่แหละก็สิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บปากฉันทนได้น่ะมันกลับมาแถมยังมากกว่าเดิมด้วยอ่ะได้เวลาไปแล้วเล่นอะไรกันไซรัปและบัตเตอร์สกอตหนีเข้าไปในถ้ำแม่มดนั้นปิดทางเข้าด้วยน้ำแข็งหมาป่าจึงไม่สามารถเข้ามาได้แล้วพวกเขาก็พักกันนิดหน่อยเฮ้ย hey, เป็นไรไหมไม่นี่มันโง่เง่ามากฉันอยากจะกลับไปหาทอฟฟี่แล้วก็ฉันควรจะอยู่กับทอฟฟี่แล้วก็อยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็อุ่นยังไงก็เถอะพวกเราควรจะไปตามหาสิ่งที่พวกเรากำลังตามหาอยู่นะเธอจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะไปต่อนี่นายมาเล่นตลกอะไรกับฉันเนี่ยนายมันแย่เท่าทอฟฟี่เลยไซรัป
เดี๋ยวก่อนรอฉันด้วยอย่าปล่อยฉันไว้คนเดียวผมรู้สึกเสียงภาคผมมันแบบแปรปรวนมากเลยโอ้ดูเหมือนว่าพวกเราจะเจอมาแล้วนะชิ่นี่เธอนี่นายทิ้งฉันไว้คนเดียวได้ยังไงเนี่ยแล้วนั่นมันสิ่งที่พวกเรามาตามหากันเหรอใช่พวกเรามาเอาผลไม้อะไรนิดหน่อยนะแล้วก็กลับบ้านดีเลยเพราะฉะนั้นเอาไปเยอะๆเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกอันนี้มันเกี่ยวอะไรด้วยปะวะข้อที่1คือเอาไปเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ข้อที่2คือเอาไปแค่ที่ต้องการผมว่าอันเนี้ยมันเหมือนแบบอันนี้ปะที่แบบขวานตกอะแล้วแบบเอาขวานขึ้นมาเป็นขวานทองกับขวานปกติอะขวานเงินอะเออแล้วให้เลือกอะในนิทานอะก็คือเกี่ยวกับความโลภปะเพราะฉะนั้นมันต้องเกี่ยวอะไรแน่นอนกับเอนดิ้งอะเพราะฉะนั้นผมจะเอาไปแค่ส่วนหนึ่งฉันไม่ต้องการอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกนะแล้วถ้าต้องการอีกเนี่ยก็แค่มาที่นี่อีกทีไม่ได้กันเหรอมันไม่เป็นปัญหาหรอกถ้ามันจะมารอบสองนะใช่ไหมล่ะนี่นายจะมาที่นี่อีกงั้นเหรอฉันไม่รู้หรอกฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นทีมที่ดีเลยนะแต่ฉันไม่อยากมาอีกนี่นะพวกเราได้สิ่งที่พวกเราต้องการแล้วไม่ใช่กันเหรอเพราะฉะนั้นออกไปจากที่นี่กันเถอะเอาละเอาน้ำแข็งออกได้แล้วพวกเราจะได้ออกจากที่นี่กันได้เอานี่ไปฟิวโอ้ฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเลิกเล่นทีแล้วก็ทำลายเจ้าน้ำแข็งนี้ซะแล้วถ้าหมาป่าอยู่ข้างนอกล่ะฉันไม่ได้ยินเสียงมันแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกโอเคถ้าจะเอาของจริงแล้วนะครั้งนี้เฮียเดี๋ยวคุ้นๆนะคำศัพท์นี้อะไรอีกล่ะฉันก็แค่หนาวน่ะเพราะฉะนั้นเวทมนต์ของฉันก็เลยใช้ไม่ได้ผลยังไงล่ะปุบปากซะโอ้เพราะฉะนั้นเราก็ถูกขังไว้อยู่ที่นี่กันเหรอไม่พวกเราไม่ได้ถูกขังฉันเป็นแม่มดผู้ยิ่งใหญ่โอเคพวกเราถูกขังเวทมนต์น่ะมันเชื่อมต่อกับจิตใจของเธอใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นจะทำใจให้เย็นหน่อยใจเย็นเหรอฉันก็ใจเย็นอยู่นี่ไงบัตเตอร์สกอตทุกอย่างอยู่ในการควบคุมอารมณ์ของฉันก็ดีเพราะฉะนั้นเวทมนต์ของฉันน่ะต้องทำงานสิบัตเตอร์สกอตอะไรคุยกับฉันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้มันหนาวแล้วถ้าฉันไม่สามารถออกจากที่ได้แล้วก็พวกเราจะตายเพราะว่าฉันไม่เธอเป็นแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เหรอจำได้ไหมล่ะเธอต้องทำได้สิมาดราม่าอะไรกันเนอะ แต่ฉันไม่สามารถไล่เวทมนต์นี้ด้วยซ้ำอ่ะผนึกน้ำแข็งหน้าถ้ำน่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ พวกเราต้องออกไปหากำดรอปนะเธอต้องทำได้สิหายใจเข้าลึกๆแล้วลองใหม่ฉันไม่หืมฉันไม่ได้เป็นคนสร้างกำดรอปขึ้นมาฉันไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นคนสร้างน่ะฉันก็แค่อยากให้ตัวเองดูดีขึ้นน่ะขอโทษที่ทำให้นายเข้าใจผิดเจ้ากำแพงโง่งี่เง่าตุ้มเฮ้ยบัตเตอร์สกอตเธอดูแปลกๆนะอะไรโอ้เหมือนเวทมนต์ของฉันจะไม่เสร็จสมบูรณ์นะอย่ามองมาที่ฉันร่างกายนี่น่ะมันก็แค่ภาพลวงตายังไงล่ะมันไม่ใช่ฉันตัวจริงอ๋อนั่นเหรอนี่คือสิ่งที่เขาหมายถึงสิเจ้าหมาป่านั่นน่ะบอกฉันมาว่าเธอกำลังสูญเสียเวทมนต์อย่างมหาศาลโดยไร้ประโยชน์มันไม่ไร้ประโยชน์นะฉันต้องทำมันฉันไม่อยากให้คนอื่นเห็นฉันในสภาพแบบนี้นอกจากทอฟฟี่เพราะงั้นอย่าไปบอกคนอื่นนะทำไมเธอถึงต้องปิดบังเรื่องนี้กับคนอื่นตลอดเวลาด้วยล่ะนายก็จะเข้าใจเองแหละถ้านายเป็นเหมือนฉันน่ะฉันอยากจะสวยงามอ้าวเผลอกด เผื่อกด
ธอเหรอทุกอย่างของฉันน่ะมันของปลอมใช่ไหมล่ะฉันน่ะโกหกกับคุณทุกคนตลอดแล้วพวกเราก็กำลังจะตายเพราะว่าเจ้าอ้วนนี่ที่ไม่สามารถพูดความจริงออกมาได้ดีใจไหมล่ะวินโดว์แอคทีฟขึ้นจุดเฮ้ยพูดอะไรบางอย่างพูดอะไรบ้างสิไม่ตะคอกใส่ฉันเหรอเกลียดฉันไม่ใช่เหรอเฮ้ยมาว่ะนี่มันสรุปรูทใครวะเนี่ยโอ้ฉันไม่มีอะไรที่ต้องพูดกับเธอมันมีทางออกทางอื่นอีกไหมอ่ะเธอคิดว่าฉันกลับมาที่เดิมเพราะว่าอะไรล่ะอ้าวตะคอกเฉยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอน่ะจะโกหกเพื่อที่จะทำให้ตัวเองน่ะดูดีขึ้นเนี่ยนะฉันน่ะไม่ควรเชื่อใจเธอมาตั้งแต่แรกแล้วฉันขอโทษใช่เธอน่ะขอโทษซะพวกเราน่ะกำลังจะตายเพราะว่าเธอน่ะทำลายกำแพงนี้ไม่ได้ยังไงล่ะฉันก็ไม่ได้ดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกนี่ไม่เห็นจะเป็นต้องตะคอกใส่ฉันขนาดนั้นเลยนี่นะยังไงก็เถอะบรรยากาศค่อยๆเอ้านี่เดทเอ็นป่ะเนี่ยเฮ้ยมันมืดอย่างนี้น่าจะเดทเอ็นนะเราอะเอ้ยผมว่าบรรยากาศข้างในค่อยๆเย็นขึ้นแล้วก็เย็นขึ้นทั้งคู่ก็ได้แต่นั่งอยู่ในถ้ำ1ชั่วโมงผ่านไปมันก็ยากที่จะอยู่ข้างในนี้ได้และก่อนที่ทั้ง2คนจะหลับไปพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่คุ้นเคยอยู่ข้างๆกำแพงนั่นทริสนี่สินะจบๆอะไรวะพวกเราเจอเขาแล้วใช่ไหมถ้าพวกเขาอยู่ข้างๆนี่แล้วก็มันก็คงต้องใช้เวลาที่จะทำลายเจ้านี่เข้าไปไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะจัดการเรื่องนั้นเองโอ้ฉันไม่คิดเลยนะว่านายจะเกิดอะไรขึ้นล่ะสลับตื่นแล้วขอบคุณพระเจ้าดีใจนะที่ยังเห็นนายน่ะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสัญญากับฉันสิว่านายน่ะจะไม่ออกไปไหนอันตรายอีกแล้วพวกนายรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าฉันอยู่ที่ไหนพอฉันขยับได้เนี่ยฉันก็เลยรีบกลับไปหาท่านแพซิลี่ก่อนเลยเพื่อที่จะบอกเขาเกี่ยวกับภารกิจของนายน่ะฉันต้องขอโทษด้วยฉันไม่สามารถเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับได้เออว่ะผมคิดว่าแพซิลี่อ่ะน่าจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาปะผมคิดว่าแพทริลี่สร้างกำดรอกขึ้นมานะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นทีทบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่านายจะแล้วเวทมนต์นั้นอะไอทับน้ำแข็งตรงนั้นอะมันเป็นเวทมนต์ใช่ไหมเพราะนั้นผมว่าถ้าแพทริลี่เนี่ยทำลายได้แพทริลี่น่าจะเป็นนักเวทมนต์ผู้ยิ่งใหญ่ทำไมผมฉลาดอย่างเงี้ยเออสรุปว่าทีทสร้างเอาจบเลยเอาเมื่อกี้ผมแปลถึงไหนแล้วอะเมื่อผมแปลอันนี้ไปแล้วปะมันก็ดีนะที่เธอดูรีบๆนะพวกเราเกือบจะหาพวกนายไม่เจอแล้วนะฉันเตือนนายแล้วนะเกี่ยวกับเจ้าแม่มดนั่นน่ะนายควรจะระมัดระวังกว่านี้นะยังไงก็เถอะสนับก็รอดออกมาแล้วนี่ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะอันเนี้ยคือเกี่ยวกับอะไรสักอย่างอ่ะแบบสมมุติว่าพอหนาวพอออกมาจากที่หนาวก็จะหายหนาวอะไรประมาณนี้ป่ะนั่นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะแล้วถ้าไซรัปไม่สามารถออกมาจากที่นั่นได้ล่ะนายไม่เป็นไรนี่ฉันต้องขอบคุณมากเลยนะที่กำดอบน่ะวิ่งมาบอกฉันเนี่ยเออว่ะมันก็ชัดเจนแล้วนี่ว่านายท่านแพทริลลี่เนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าแพทริลลี่เป็นคนสร้างกำดอบขึ้นมาเพราะว่าแพทริลลี่น่ะน่าจะเมื่อกี้ผมกดเอนเตอร์ข้ามไปก็ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้อ่ะคือไม่ใช่เมื่อกี้ดิคือแพทริลลี่อาจจะอยู่กับไซรัปมานานแล้วแบบเห็นว่าแบบไซรัปเนี่ยเข้ากับผู้คนไม่ได้ก็เลยสร้างกำดอบขึ้นมาแล้วเป้าหมายกำดอบของกำดอบเนี่ยก็คือให้ไซรัปเนี่ยเข้ากับทุกคนผมว่ามันชัดแล้วแพทริลลี่เนี่ยเป็นคนสร้างกำดอบขึ้นมานะผมว่าใช่ป่ะแถมยังเรียกว่าท่านในท่านมาสตินแพทริลลี่เนี่ยใช่เลยนายไม่ต้องหลอกเรานายนายอย่าเติมคุณไว้หน้าชื่อของฉันด้วยท่านแพทริลลี่น่ะต้องขอบคุณคุณทีทมากแน่เลยขอร้องล่ะอย่าเติม
คุณไว้หน้าชื่อฉันขอเวลาหน่อยสิฉันมีคำถามอะไรล่ะนี่มาละมาละฉันแน่ใจว่าเจ้าน้ำแข็งนั่นน่ะมันจะต้องใช้เวลานานมากเลยไม่ใช่เหรอที่จะทำลายมันน่ะแล้วพวกนายทำได้ยังไงล่ะนั่นออกละออกละแฟทินลี่หน้าเองออกละแก้ตัวเลยแก้ตัวยังไงก็เถอะนายน่ะควรจะไปพักได้แล้วนะพวกเราจะทำซุปมาให้นายนะนายจะได้รู้สึกดีขึ้นยังไงล่ะได้สิอ้าวออกละเองอะเฮ้ยฉันขอโทษมันเป็นความผิดของฉันเองอะถ้าพวกเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็อ้าวไม่แก I still hate you ฉันยังเกลียดเธออยู่ลาก่อนบัตเตอร์สก็อตชิวชิวฉันไม่ให้อภัยเธอเพราะว่าเธอน่ะจะทำให้พวกเรากำลังเกือบตายแล้วนะอ้าวไซรัปนายไม่สบายหรือเปล่าให้ฉันนอนหน่อยนะอะไรวะเฮ้ยด้วยจิตวิญญาณแห่งนักเล่นแปรแปรธาตุทำให้ตาของเธอหลับลงไปทำไมรู้สึกไม่ดีเลยไอ้นี่มันขึ้นมา2ครั้งแล้วนะไอ้ดำๆเนี่ยต้องตอบให้อภัยบัตเตอร์สก็อตแน่นอนนะครับผมว่าร่างกายของเธอเริ่มที่จะร้อนแล้วก็เริ่มที่จะเจ็บตรงหน้าอกนี่มันโรคหัวใจนี่ว่าผมรู้ความหนาวนั้นได้ทำการปกคลุมหัวใจของเธอแล้วหรือเปล่าอ้าวและหลังจากนั้นเธอก็หลับลงไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย Was end จุดจบที่แย่ที่สุดอ้าวแล้วครับเกมนี้ก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยผมอัดมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย1ชั่วโมงเต็มวู้ไปตัดก่อนวิวจะได้ลงมั้ยเนี่ยวันเนี้ยวู้ดูท่าเราไม่น่าจะได้ลงดูจากความชิวของแม่งละก็สำหรับคลิปนี้ก็เราขอลาไปเป็นแค่นี้ก่อนก็จะลืมคลิปหน้านั่งก็ดีๆนะครับไม่รู้ดิอยากลองเปิดคลิปแบบเร็วๆเหมือนตอนต้นคลิปที่บอกว่าสวัสดีครับผมเกมโจ๊กผมวันนี้ได้รีวิวเกมสลับ Enderball on the Beat Series นะครับก็เอาอีกรอบนึงก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเป็นแค่นี้ก่อนงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนงั้นก็อย่าลืมคลิปหน้านั่งก็ดีๆนะครับ